สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลุงป้าน้าอาใน TikTok นะครับผมกับใน YouTube ช่องทศกัณฐ์รามโสดนะครับวันนี้ครัวคุณทศกัณฐ์มีเมนูมานำเสนอนะครับ1ปลาดุกกับต้มยำปลาช่อนนะครับวันนี้แล้วก็จะทำเกี่ยวปลาร้านะครับแซ่บๆนัวๆนะครับวันนี้นะครับตั้งหม้อไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับต้มยำปลาช่อนปลาช่อนนะครับต่อไปแล้วก็จะใส่ปลาช่อนนะครับน้ำเดือดแล้วปลาช่อนก็มาก่อนปลาช่อนลงไปนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้หัวเท่านี้นะหัวปลาช่อนนะครับมีผู้สนับสนุนมานะครับจากแก้งวัฒนะซอย19นะครับซอย17นะครับปลาช่อน3ตัวลงไปนะครับไม่ต้องคนนะเดี๋ยวมันจะคาวให้มันสุกนะครับอีกเมนูหนึ่งก็1ปลาดุกนะครับต้องรอ1ข้าวเหนียวให้สุกก่อนนะครับถึงจะ1ปลาเน็ตได้1ปลาดุกได้นะครับนะภาระเพิ่มขึ้นมา1เมนู1ข้าวเหนียวนี่แหละครับไปแล้วก็จะเป็นเมนูนี่นะครับ1ปลาดุกนะครับ1ปลาดุกแล้วก็ช้อนที่ฟองออกก่อนนะครับช้อนจิ้มคลาวออกก่อนนะสวยงามนะครับผมนับก่อนต่อไปก็เมนูนึ่งปลาดุกกันเลยครับเมนูนึ่งปลาดุกนะครับตอนนี้ทุกอย่างลองมาแล้วนะครับใส่ปลาดุกลงไปใส่บักเอฟเลยนึ่งปลาดุกยอดเลยครับพี่น้องอันนี้ปลาดุกนี้ก็ได้ผู้สนับสนุนนะครับจากช่างกุญแจนะครับช่างกุญแจเอามาฝากเอามาให้นะครับวิดบ่อปลามานะครับเมื่อวานนี้ครับให้เมื่อวานแล้วก็แล่แล้วก็หมักไว้ครึ่งหนึ่งคืนหมักไว้1คืนนะครับทำ1ปลาดุกตัวใหญ่มากผ่านมันเข้าไปมันจะใช้เวลานานต่อไปนะครับเราก็จะใส่ใบแมงลักหรือว่าใบนางตู่หรือว่าผักนางตู่นะครับปกเข้าไปก่อนครับปกเข้าไปก่อนนี่มันปกดับกลิ่นก่อนนะครับกะหล่ำประกาศขาวแล้วรอให้นางตู่ตู่นี่สุกก่อนแล้วยกนางตู่นี่ออกมานะครับนี่ก็เป็นเรียบร้อย
แต่ยังไม่ร้อยเรียบนะครับต้องรอเมนูอีกต่อไปนะครับแก้วปลาแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับต้มยำปลาช่อนนะครับรสชาติโอเคแล้วอร่อยโรยเห็ดลงไปมะเขือเทศโรยเห็ดโรยมะเขือเทศลงไปปลาช่อนสุกแล้วช่อนสุกแล้วไม่ได้แกงเห็ดนะแกงปลาช่อนนะครับแกงปลาช่อนต้มยำปลาช่อนใส่ลงไปต้มยำเสร็จแล้วตักไปแล้วบางส่วนนะครับหน้าตาสวยงามเลยครับอร่อยด้วยฮะต่อไปก็คือจะเป็นตำพริกบุ่มลงไปเลยครับปลานะครับยังไม่เสร็จปลาสุกแล้วเติมผักเข้าไปก่อนผักเน้นๆกินกับแจ่วนะพูดถึงผักเน้นๆกินกับแจ่วนะแจ่วบองนะทำคลิปออกไปทำอะไรนะโอ้ยก็ยังไม่ได้ทำเลยเนาะอีแม่กูเอ้ยนะรอสักครู่นะครับน้ำพริกรอสักครู่นะครับคุณคะเมนูต่อไปก็จะเป็นแก้วปลานะครับก็ปลาอะไรมาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับแก้วปลาครับต้องจับหน่อยแซ่บหน่อยแก้วบ่เผ็ดมันสิเป็นแก้วแบบพี่น้องเมียก็โทรมาแก้วปลานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากเลยอ่ะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับวันนี้วุ่นวายเหลือเกินนะครับในการทำกับข้าวเมนู5อย่างขอฝากกดหัวใจกด Subscribe แล้วก็ติดตามทุกการลำสุดนี้นะครับขอบคุณครับพร้อมเสิร์ฟลุย